สวัสดีครับวันนี้ก็จะมารีวิวกบลุงใหญ่รุ่นช่อนอ้อยก็ณเวลานี้ก็คงจะไม่มีใครที่ไม่รู้จักกบกระโดดลุงใหญ่รุ่นช่อนอ้อยช่อนอ้อยเป็นกบกระโดด 4.5 เซนรูปทรงจะเป็นแบบนี้ครับใต้ท้องจะเป็นทรงสามเหลี่ยมตั้งแต่ต้นกำเนิดของช่อนอ้อยนี่ครับช่อนอ้อยจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นทรงสามเหลี่ยมหน้าตัดแบบนี้ใช่ก็คือเป็นออริจินอลเลยตั้งแต่ต้นกำเนิดตั้งแต่แรกมาช่อนอ้อยก็จะเป็นทรงนี้นี่ครับช่อนอ้อยที่รักของเราก็จะมีทั้งหมด7สีที่ผลิตออกมานี่ครับตัวนี้เป็นช่อนอ้อยมีสีดำสีเหลืองสีไม้สีส้มสีเขียวสีขาวแล้วก็สีชมพูโอเคดวงตาจะอยู่ข้างบนช่อนอ้อยตัวเก่าจะเป็นแบบนี้นะครับส่วนช่อนอ้อยตัวใหม่ดวงตาจะอยู่ข้างล่างแล้วก็มีหน้าตัดที่มนช่อนอ้อยตัวใหม่จะเป็นนิ้วช่อนอ้อยหน้าตัดจะมนโค้งมนครับส่วนตัวนี้ดวงตาจะอยู่ข้างบนก็คือรุ่นแรกๆเลยขนาด4เซน 4.5 เซนนะครับจับคู่กับเบ็ด 2O นี่เป็นงานตกได้ทั้งปลาช่อนปลาชะโดปลากระสูบเป็นงานสับฉี่ครับเป็นความเป็นซิกเนเจอร์ของกบลุงใหญ่อยู่แล้วนี่ครับความสวยงามของงานแฮนด์เมดโอเคMake in Thailand handmade by ลุงใหญ่ Fishing นี่ครับแล้วก็คิดสร้างสรรค์แล้วก็ครีเอทกันมาไม่รู้กี่ปีแล้วกับกบกระโดดรุ่นช่อนอ้อยโอเคสวัสดีครับ